นายเกิดผลทวงทีหน้าโพสต์ภาพไปเขตแต่ยังไม่เปลี่ยนชื่อเป็นประยุทธ์ทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์ภาพจากเฟซบุ๊กแม่ค้าออนไลน์รายดังกล่าวที่ได้มีการลงภาพขณะเดินไปเขตเมื่อวันที่27ธันวาคมก่อนจะได้ข้อความระบุว่าคุณประยุทธ์หรือสรพงษ์อุตส่าห์ไปถึงสำนักงานเขตแล้วแต่ยังไม่ได้เลิกเปลี่ยนชื่อใหม่ตรวจสอบล่าสุดวันนี้ยังใช้ชื่อเดิมก่อนยื่นฟ้องต่อศาลอาญาวันพรุ่งนี้โดยวันที่29ธันวาคมเวลา 14:00 นที่ศาลอาญาผมได้รับมอบหมายจากคุณชมพู่ให้ยื่นฟ้องสรพงษ์ในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและเรียกค่าเสียหาย 700,000 บาทเป็นการส่งท้ายปีเก่าให้คุณสรพงษ์ส่วนของขวัญต้อนรับปีใหม่ของคุณสรพงษ์จะเป็นคดีค่ากระเป๋า2ล้านบาทตามนัดนะครับคุณประยุทธ์